رسول الله رسول الله You are the only one, the messenger oh, oh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับในชีวิตดุนยาครับชีวิตในดุนยาครับเรื่องราวของแต่ละบุคคลที่มีความน่าสนใจครับหากเปรียบเทียบกับเรื่องราวของหนังสือนั้นแน่นอนครับหนังสือแต่เล่มมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันครับวันนี้ผมอับดุลฮะลิมสลามนะครับกลับมาทําหน้าที่เช่นเคยครับและจะพาพี่น้องไปศึกษาเรื่องราวของชีวิตคนหนึ่งครับวัยรุ่นนะครับที่ติดตามรับชมเราอยู่ครับวันนี้พลาดไม่ได้นะฮะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนั้นผมเชื่อว่าในชีวิตของท่านชีวิตของน้องๆแต่ละคนนั้นน่าจะเคยผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของพี่ชายท่านนี้ครับขอท่านไปพบกับผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายที่มีชื่อว่าอัตนานครับครับสวัสดีคุณครับบ้านอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับผมอัตนานบินมาลานะครับหรือราเชษชื่อไทยราเชษบินมาลาครับผมครับครับผมขอใช้เรียกว่าบังอัตนานแล้วกันนะครับครับผมครับบังอัตนานวันนี้มาเต็มยศเลยครับครับได้ข่าวว่ามาจากชัยนาทครับครับเล่าเกริ่นนิดนึงแล้วกันครับวันนี้ไปทำอะไรที่ชัยนาทมาก็ไปประชุมกลุ่มแพะครับกลุ่มแพะกลุ่มวัวครับผมครับพอดีผมเป็นรองนายกสมาคมผู้เลี้ยงแพะแก่งประเทศไทยด้านการตลาดแล้วก็เป็นคณะทำงานด้านปศุสัตว์ครับครับผมของก็ของกรมปศุสัตว์ของก็สภาเกษตรครับครับผมแสดงว่าวันนี้รวมบรรดาคาวบอยทั้งหมดที่นั่นเลยครับแล้วมีคาวบอยผู้ศรัทธาคนนี้ไปด้วยครับอนุญาตครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบเรื่องราวของบังราเชษหรือบังอัตนานของเรานะครับก่อนที่จะมาถึงจุดตรงนี้นั้นอยากจะย้อนกลับไปในช่วงของเด็กชายอัตนานในช่วงวัยเด็กในช่วงเริ่มต้นชีวิตว่าชีวิตเติบมาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวมีลักษณะแบบไหนแล้วก็ชีวิตในเด็กเป็นยังไงบ้างครับผมครับชีวิตในวัยเด็กของผมผมเป็นเด็กตัวเล็กครับซึ่งตอนนี้ผมอายุ40กว่าผมยังคงสูงไปถึง160ซึ่งผมเป็นเด็กตัวเล็กมากแล้วผมก็ถูกรังแกเพราะเราเป็นเด็กเล็กฟังอาลีมันนึกออกมาคนตัวโตมันจะต้องรังแกมันเดินเข้ามามันก็โบกกันโลกเดินเข้ามามันก็โบกกันโลกไอเราพอโบกกันโลกหรือโดนตบโดนอะไรเราก็กลับไปพอกลับไปถึงหาแม่เราคำพูดที่พูดกับแม่คือว่าแม่หนูเนี่ยถูกไอคนเนี้ยแกล้งมาอย่างนี้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 คำพูดที่แม่พูดกับลูกคำแรกแม่ไม่ได้โอ้ลูกเลยแม่ผมเป็นคนที่ไม่โอ้ลูกเลยเพราะว่าแม่พี่ชายคนโตของแม่ลุงเนี่ยเป็นนักมวยชื่อว่าดอนชัยสอนผจญเป็นคู่ซ้อมให้กับคนที่มาชกกับโผนกิ่งเพชรครับเป็นนักมวยมือหนึ่งตอนยุคนั้นถือว่าเก่งมากเป็นแชมป์สี่เหล่าทัพครับเป็นลุงผมเองแท้ๆครับว้าชาวบ้านแม่ผมก็บอกว่าถ้าโดนแกล้งมาแล้วมึงชกเขาไม่เป็นโทษทีนะตรงนี้ครับครับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะโกตักวาไม่เป็นไรลุยได้เต็มที่ฮะเพราะแม่บอกถ้ามึงชกเขาไม่เป็นมึงไม่สู้คนมึงก็ถูกรังแกอย่างเงี้ยทั้งชีวิตนี่คือคำที่แม่บอกคำที่แม่บอกพอคำที่แม่บอกมาอย่างนี้ไปใหม่โรงเรียนไปใหม่วันนั้นก็อีกวันนึงไปโรงเรียนใหม่ไอ้ยักษ์ตัวใหญ่มันเดินมาถึงเราตัวเล็กเอาแล้วยืนเข้าแถวถีบเปี้ยงมันถีบเรามันถีบเราไปเยี่ยงกระเด็นเราก็โดดต่อยตอนนี้ไม่เป็นอะไรเลยยังไม่รู้จักอะไรการต่อสู้กระบี่กระบองหรืออะไรไม่รู้จักสักอย่างครับเราก็กัดมันเลยต่อยมันต่อยมันสู้ไม่ได้มันตมใหญ่มันรัดพอมันรัดกัดมันเลยกัดเข้านี่หน้าเขาเย็บเลยผมกัดนี่เลือดติดปากมันเลยครั้งแรกที่ผมสู้คนคือผมกัดแล้วก็เลือดติดปากมันเลยเพราะครูก็มาเต็มเลยโอ้โหแม่มาปั๊บเขาก็บอกเลยเนี่ยลูกชายเนี่ยไปทำเขาพอแม่บอกไหนไปดูซิเขาเชิญผู้ปกครองมาพอไปดูซิไอ้นั่นมันเด็กสูงเบลอเลยผมตัวเท่าคนไหลก็นั่นแหละคือจุดกำเนิดไอ้เราก็บอกว่าแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่การสู้คนไม่ใช่อย่างนี้ต้องทำให้ถูกต้องก็เลยไปเรียนกับลุงไปเรียนครูมวยคนแรกก็ไปเรียนกับลุงลุงก็สอนมวยสอนท่าแรกฟุตเวิร์กมั่งอะไรมั่งสองกล้องมั่งอะไรมั่งก็พอได้สองกระจกยืนมันสู่สามสี่อาทิตย์ทำดีแล้วมันก็ได้เราอยากจะเป็นนะตัวเล็กพอเป็นแล้วชักมันแล้วสิครับหรอไม่ใช่แล้วสิมันกลายเป็นคนตัวเล็กคุมโรงเรียนละเริ่มละพอเรามีวิชามวยแล้วจากที่เราเคยโดนรังแกเป็นเด็กคนหนึ่งโดนรังแกไปหาแม่แม่บอกว่า
ถ้าไม่สู้คนก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาฟ้องไม่ต้องมาฟ้องก็โดนเขาหลังแกต่อไปชีวิตเพราะว่าชีวิตมันจะต้องเดินต่อไปมันจะต้องสู้แม่สอนอย่างเงี้ยผมเด็กอ่ะผมรุ่นประมาณสักสิบขวบผมก็ไม่เข้าใจทำไมอ่ะผมถูกหลังแกแล้วทำไมแทนที่แม่จะโอบผมแม่กลับไม่โอบแม่บอกว่าชีวิตต้องสู้เพราะต่อไปถ้าโตต่อไปภายภาคหน้ามันต้องสู้จนวันเนี้ยผมเพิ่งจะมาเข้าใจจากวันนั้นอ่ะผมยังไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมคำพูดแม่ถึงพูดอย่างนี้แต่วันนี้เข้าใจแล้วแต่วันนี้เข้าใจแล้วก็เลยไปเรียนครูมวยแล้วเห็นบอกว่าเมื่อกี้เริ่มสนุกแล้วมันยังไงฮะบ้างฮะเริ่มสนุกไงเพราะว่ามันเริ่มเป็นมันเริ่มมีเพื่อนมีอะไรเราก็เรียนมวยมาทีแรกก็ไม่ได้มีอะไรกับหมัด2หมัดลุงก็สอนด้วยมึงเอาไอ้นี่ไปตัวเล็กๆเอาหมัด1 2ไปก็ได้แค่1 2ก็ชนะแล้วแล้วมันก็ชนะจริงๆกายกับเด็กรุ่นเดียวกันมันก็ชนะจริงๆครับผมทราบไปมากกว่านั้นอีกว่านอกจากเอามาป้องกันตัวเสร็จแล้วเนี่ยถึงขั้นเป็นอาชีพด้วยใช่ครับมันยังไงฮะช่วยเล่าฟังหน่อยฮะคือก็มันก็มีเรื่องเป็นเรื่องกีฬามั่งหนึ่งเรื่องกีฬาสองไอตอนเล็กก็มีเรื่องกีฬามั่งอะไรมั่งเพราะมวยเนี่ยมันจะมีทั้งมวยมีทั้งปิงปองมีทั้งอะไรเพราะต้องเป็นนักมวยมันต้องเรียนปิงปองด้วยงงมั้ยนักมวยกับปิงปองเกี่ยวอะไรน่าสนใจฮะสนใจฮะมวยเนี่ยต้องเรียนปิงปอง1ต้องมีปิงปอง2ต้องมีกระบี่กระบอง3ต้องมีสนุกสายตาล้วนๆแต่ละอย่างอ๋อสายตาล้วนๆใช้สายตาล้วนๆลุงผมให้ใช้สายตาตีปิงปองคือการใช้สายตาถ้าเราตีสามารถตบลูกโต้ตอบเนี่ยเวลาเราขึ้นมวยเราทําได้ลุงผมสอนอย่างงี้แล้วผมก็เผอิญอัลเลาะห์ให้กับผมแล้วผมคนตัวเล็กผมก็เป็นทั้งนักฟุตบอลเป็นทั้งนักมวยเป็นทั้งนักปิงปองเป็นทั้งนักกระบี่กระบองครับทำทุกอย่างเลยทุกอย่างครับจนไม่มีใครแกล้งผมแล้วแหละขึ้นมาอยู่ม.1ก็ไม่มีใครแกล้งแล้วอยู่ม.2ม.3ก็ไม่มีใครแกล้งแล้วครับไม่มีใครแกล้งก็เป็นนักกีฬาหลายๆชนิดอือฮึเป็นนักกีฬาไปเรื่อยเปื่อยครับครับผมถึงขั้นเอาลีได้ข่าวว่าขึ้นชกเวทีด้วยใช่ก็มีมากจบตอนนั้นเนี่ยเรามีอะไรติดไม้ติดมือหรือเรามีตำแหน่งอะไรก็มีก็เป็นแค่แชมป์แคมป์กรมพละแชมป์กรมพละไม่ได้มีอะไรเยอะก็มีได้แค่นั้นครับครับแต่ว่าไม่ไปต่อเพราะว่าแม่บอกว่าถ้าต่อยมวยเดี๋ยวจะเหมือนลุงเพราะตอนลุงตอนนี้ลุงเองลุงผมนี่70กว่าคล้ายๆกับมูฮัมหมัดอาลีเหมือนกันครับคล้ายพาร์กินสันเริ่มต่อยมวยเริ่มสู้เริ่มป้องกันตัวเองเป็นแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยศาสตร์ตัวนี้มันอยู่กับเราเนี่ยจากที่เขารังแกเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราไปรังแกเขาเราไปรังแกเขาเกมมันเปลี่ยนเกมมันเปลี่ยนละยังไงเกมมันเปลี่ยนตะกับโบนเนี่ยมันเข้าสู่หมวดตะกับโบนละตอนเนี้ยคือใครเมื่อก่อนเราล้มตอนนี้เราล้มเขาละเริ่มรังแกเริ่มมีน้องๆรุ่นน้องเริ่มมีหลายๆคนเดินตามข้างหลังละเริ่มเป็นลูกพี่ละเริ่มเป็นลูกพี่เริ่มไม่เรียนหนังสือละเริ่มจะไม่เรียนละไม่สนละหนังสือเริ่มไม่เรียนละเริ่มมีเกเรเกตุงละเริ่มมียาเสพติดเข้ามาเริ่มมีหลายๆอย่างสุดๆของมันในชีวิตในช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะครับทั้งตีรันฟันแทงหรืออื่นๆเนี่ยมันมีอะไรที่พอจะมันเป็นอดีตที่เราจะเล่าเพื่อว่าเด็กๆรุ่นหลานเราลูกๆหลานเราที่ตอนนี้กำลังเป็นอยู่เนี่ยเผื่อเขายังไม่มีจุดที่จะกลับมาเนี่ยอยากให้รู้ว่าพี่ชายคนนี้เนี่ยจิ๊กโก้คนนี้เนี่ยเคยผ่านอย่างนี้มาแล้วเนี่ยยังไงบ้างครับอย่างนี้ผมต้องย้อนกลับไปเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยเกิดในชุมชนชุมชนที่ สุทธิสาร อินทมรละ14ซอยมาดีถ้าใครอยู่แถวห้วยขวางแถวสุทธิสารแถวในเมืองจะรู้หมดว่าซอยนี้เป็นซอยแคบ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 ซอยเฮโรอีนทั้งซอยทั้งหมดจะขายเหมือนคลองเตยครับตรงนั้นจะเป็นชุมชนที่ขายผมโตในชุมชนตรงนั้นผมโตอยู่ในชุมชนตรงนั้นเพราะว่าแม่ขายเนื้ออยู่ในตลาดแม่พอมีรายได้ค่อนข้างจะสูงครับเพราะว่าเป็นแม่ค้าขายเนื้อส่วนพ่อก็ทำงานองค์การโทรศัพท์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเด็กๆ เนี่ยถือว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเกิดในจังหวะที่ว่าไม่ลำบากครับคือไม่ลำบากเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหลายๆอย่างไม่ลำบากเพราะไม่ลำบากปั๊บเนี่ยแล้วเรามีหลายๆอย่างด้วยความที่เรากล้าเรากล้าที่จะเป็นนักเลงกล้าที่จะขึ้นมีเรื่องกับใครเรากล้ากล้าที่จะแล้วผมเป็นคนที่ว่าอัลเลาะห์ให้อย่างนั้นก็คือฝีปากผมเป็นเอกให้ผมไปเจรจาหรือว่าจะคุยกับผู้ใหญ่อะไรไงอัลเลาะห์ให้ผมก็ได้ครับก็มีลูกน้องเยอะมีลูกน้องเยอะ
แต่ว่าไม่ได้ขายยาเสพติดครับเป็นอย่างเดียวที่ผมไม่ทำคือขายยาเสพติดครับผมไม่ทำทวงหนี้ผมทำหมดละชีวิตอัลลอฮ์ทวงหนี้ปล่อยเงินกู้สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามทั้งหมดผมทำผมสุดทั้งหมดปล่อยเงินกู้ร้อยละ2บาทต่อวันนะครับครับสิ่งที่ผมหลงทางกันไปผมอยากจะเตือนน้องๆอ่ะถึงบอกว่าความยิ่งใหญ่ความที่มีอิทธิพลหรือหนังที่เราดูอ่ะผมอาจจะดูหนังพวกมาเฟียมากก็ได้เมื่อก่อนผมดูนะที่เมื่อก่อนผมไม่เชื่อนะว่าการดูหนังนี่เป็นยังไงที่เขาบอกว่าสร้างความรุนแรงแล้วมันจะทำให้มันจะทำให้สะสมผมได้กับตัวมาผมก็ดูหนังพวกนี้แหละพวกมาเฟียยิ่งเมื่อก่อนอะไรโคตรเซียนโคตรเจ้าพ่อหลิวเตอร์หัวหลิวเตอร์หัวโจหวนฟ้าผมชอบมากนั่นชีวิตจริงใจเลยแล้วเราก็มีโอ้โหมีลูกน้องเดินเป็นฝูงตอนนั้นเปิดโต๊ะเงินกู้มีนายทุนมาทำให้เขาลงทุนให้ผม5ล้านบาทตอนนั้นผมอายุแค่20ต้นๆเลยสมัยนั้นนะผมก็ลงทุนให้ผม5ล้านบาท5ล้านบาทผมก็เอาภายใน1ปีผมเคลียร์เงินทั้งหมด5ล้านบาทเลย1ปีเคลียร์ทั้งหมดเลยเคลียร์หมดมอเตอร์ไซค์จอดเต็มไปหมดเลยผมหุ้นกับเพื่อนผมพูดกับเพื่อน 2-3 คนมอเตอร์ไซค์รถเก๋งที่ยึดมาสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามอ่ะสิ่งที่พ่อแม่ไม่ชอบน่ะผมทำครับเพราะว่าอะไรอ่ะพ่อแม่ก็อยู่ในจุดนึงเราก็ทำงานช่วยพ่อแม่หาเลี้ยงแต่อีกจุดนึงเราก็เนี่ยมาแบบเนี้ยมาในสิ่งที่มันหลงผิดสิ่งที่มันไม่ใช่อิสลามสิ่งที่มันไม่ใช่ผู้ศรัทธาครับครับผมตอนนั้นที่ทำไปเนี่ยมันยังไม่มีผลกระทบอะไรในชีวิตเราก็ทำไปเรื่อยๆไม่มีผลกระทบในชีวิตเนี่ยมันไม่มีผลกระทบในชีวิตไม่มีเลยมันมามีเมื่อต่อเมื่อผมมามีลูกมีเมียละผลกระทบตรงนี้อัลลอฮ์มาทดสอบผมเมื่อตอนผมมามีลูกมีเมียครับแต่ตอนที่เราทำพวกสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นตีรันฟันแทงหรือไปปล่อยเงินกู้มันมีวินาทีอะไรบ้างครับที่เราไปเห็นคนที่ถูกเรากระทำอ่ะแววตาหรือการร้องขอต่างๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกไหมบางทีเราไปนั่งมองเขาไม่มีสตังค์นะเขาไม่มีสตังค์ที่เขาจะจ่ายเราแต่เราต้องทำด้วยมันเป็นหน้าที่เพราะว่าเรารับนายมาเราก็ต้องทำที่มันหน้าที่แค่นั้นถึงเวลาโหดก็ต้องโหดแล้วก็โหดเยอะโหดเยอะด้วยโหดเยอะน้องๆที่อยู่ในคลิปที่ดูน่ะที่เห็นน่ะผมว่าน้อยกว่าที่ผมทำนะน้อยกว่าที่ผมทำนานไหมฮะกว่าชีวิตจะมาถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตอายุประมาณ30 20ปีรับเงินประมาณ5ล้านบาทแล้วก็ทำอายุประมาณ20เกณฑ์ทหารแล้วอะ21ใช่มั้ย21เกณฑ์ทหาร21 22ประมาณนั้น10กว่าปีในวงการของการที่เราอยู่ในทางที่คือผมเข้าๆออกๆครับแต่ไม่ได้คุกนะเข้าๆก็ออกในวงการเนี้ยอยู่อย่างมีลูกน้องคุมแล้วก็จับแพะแล้วพ่อค้าแพะพ่อค้าวัวเนี่ยมันเก่าเกมอ่ะครับนึกออกมั้ยบางทีมันจะต้องมีการแย่งของมีการตัดของวงการแพะวงการวัวถ้าใครรู้จักก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นวงการขม่าวปืนในรุ่นก่อนถึงขั้นผมได้ข่าวมาว่ามีคนลอบฆ่าด้วยก็มีผมถูกยิงมา2เที่ยวครับแล้วก็ก็เราก็ยังไม่เอาผมมีนัยยะบางอย่างที่เรากำลังจะบอกเราอยู่ใช่เราก็ยังไม่เอาผมหลายๆอย่างก็เหมือนปาฏิหาริย์แต่สิ่งจุดที่มันพีคที่สุดเลยก็คือว่าเราเป็นมุสลิมครับเดือนบวชอยู่เดือนนึงผมทําบุญที่บ้านอาเดือนบวชเดือนนึงทําบุญที่บ้านอาก็จะแก้บวชก็อาซานก็ขออาไปเลยฉันเนี่ยจะอาซานเองฉันเรียนศาสนามาฉันจะอาซานฟังฮาลีมเชื่อมั้ยผมอาซานพอถึงท่อนที่จะอาซานอะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ผมกล่าวไม่ถูกนะลิ้นตรงนั้นผมกล่าวไม่ถูกผมคิดว่าอัลลอฮ์ปิดแล้วแม้แต่ชาดะตรงนั้นน่ะผมกล่าวไม่ได้อ่ะเพราะวันที่ผมมากินบุญวันนั้นน่ะผมไม่รู้จักการละหมาดผมไม่รู้จักการถือบวชผมไม่รู้จักวันศุกร์ผมอยู่แต่สุราผมอยู่แต่ยาเสพติดอยู่แต่ผู้หญิงตอนนั้นมีเมียแล้วด้วยอยู่แต่ผู้หญิงแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาของเราไปเรื่อยในชีวิตไม่สนอะไรเลยสนแต่บนดุนยาอย่างเดียวว่าสนว่าวันนี้เราจะต้องมีสตังค์กูจะต้องมีเงินแล้วกูจะต้องไปหาที่กินเหล้ากูจะต้องไปหาที่เสพยาพอกินเหล้าเสร็จปั๊บต้องเสพยาอะไรประมาณนั้นชีวิตเป็นอย่างนั้นจุดเปลี่ยนเราจะให้ง่ายนิดเดียวแต่เป็นความง่ายที่ยากสำหรับเราที่จะกล่าวปฏิญาณตนในแค่อาสาตรงนั้นนั่นเอง
แค่อาซานน่ะคนเราน่ะผมเรียนศาสนามาก็ไม่น้อยครับถือว่าไม่น้อยหลายหลายครูที่เรียนมาถ้าเอ่ยชื่อครูนี่เดี๋ยวอายครูเขาถ้าคือไม่อยากเอ่ยชื่อครูนะโรงเรียนดังๆเพื่อนผมเป็นโต๊ะครูเป็นอะไรที่อยู่ในหน้าสังคมอันนี้เยอะครับเอาล่ะส่งสัญญาณเอาล่ะส่งสัญญาณผมแค่อาซานวันนั้นผมอาซานไม่ได้ผมถามเพื่อนผมที่เป็นครูสอนกุรอานอีกคนผมถามท่อนอาซานแต่ละท่อนเลยนะแล้วพอกลับบ้านผมก็กลับมาอาซานผมอาซานไม่ได้อัลเลาะห์ผมอาซานไม่ได้บางทีไม่มีใครเชื่อผมหรอกผมบอกผมอาซานไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้จะปรึกษาใครตอนนั้นมีดาวะตับลีเข้ามาหาครับมีดาวะตับลีเข้ามามีมาลานาคนหนึ่งครับก็ได้คุยกับเขาจุดเปลี่ยนเล่าเรื่องนี้เขาฟังจุดเปลี่ยนเนี่ยอยู่ที่มาลานามาลานาเอ่ยชื่อได้ไหมได้ครับมาลานาคนนี้ชื่อมาลานามุตตาฟาครับผมเองก็ยืมตังค์เข้ามายังเบี้ยวตังค์เขาเลยความชั่วตอนนั้นน่ะเบี้ยวตังค์เมาลานาคิดเอาแล้วกันความสดอ่ะเมาลานามาทวงตังค์ไม่กล้าทวงผมอ่ะมาหาเอาคนมาเยอะแยะแล้วก็ไม่จะตีผมก็ไม่กล้าตีเพราะถ้าตีก็โดนยิงไม่กล้าตอนนั้นน่ะความเลวเลยตอนนั้นสุดๆครับแล้วปรึกษาแกยังไงฮะบ้างผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยอาซานไม่ได้หลายๆอย่างแล้วผมเนี่ยเป็นอย่างนี้มึงไปออกกับกูสัก3วันนะแกว่าอย่างนั้นอ่ะแล้วผมนี่ก็แอนตี้นะกลุ่มจำพีสมัยก่อนนะผมก็แอนตี้ผมบอกออกไปก็ไม่ได้ตังค์บ้าเปล่าไปทำอะไรแล้วมึงไปไม่ต้องคิดอะไรมากพักสมองเว้ยนานแกว่างั้นพักสมองเว้ยเราชอบอยู่แล้วพักๆเนี่ยผมบอกอ้าวถ้าพักสมองแล้วถ้าเกิดว่าให้ผมไปเดินชวนคนนู้นละหมาดคนนี้ละหมาดทั้งๆที่ผมยังไม่ละหมาดแล้วผมจะไปเชิญใครละหมาดไอ้เก๋าเกมอีกตอนนั้นมีเรื่องผมไม่ไปหรอกเขาบอกไปพักผ่อนเมาลานาเอาผมไปได้อ่ะแกมีความมานะมานั่งรอผมอ่ะมานอนรอผมที่บ้านอ่ะจนบอกเฮ้ยเนี่ยพี่ฟ้านั่งมาแล้วอะไรก็มาเลยมาจุงลองไปหน่อยเกิดมาในชีวิตไม่เคยไปกับแม่หรือไอ้ปุ่มดาวาเนี่ยเอาไปออกดาวาเมาลานามุตฟาก็ไปออกกับแกอ๋อจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนั้นที่ระยองมาชาอัลลอฮ์เขาขึ้นละหมาดกันจะเล่าให้ฟังเขาขึ้นละหมาดกันไอ้ผมก็นั่งมองพี่ฟ้าก็อันนั้นได้เวลาละหมาดผมก็ผมไม่ไปขนาดจะออกแล้วว่าเลยก็ยังไม่ไปเอาออกแล้วว่าไปถึงสุเหร่าแล้วไปถึงสุเหร่าแล้วไปถึงสุเหร่าแล้วยังไม่ละหมาดน้ำมาดัดยังไม่ได้ยกเลยอ๋อนี่จริงๆคือตอนนั้นอะชีวิตมันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ในด้านดำอย่างนี้ดาร์กสุดๆดาร์กสุดๆมันดำสุดๆแล้วมันไม่ใช่สีเทาอะสีเทามันยังกลมกลืนยังโอเคนะแต่มันดำแล้วอะผมบอกไม่ไปหรอกละหมาดไม่รู้จักเดี๋ยวผมมีอารมณ์แล้วก็ละหมาดครับเชื่อไหมแกเชิญผมวันนั้นผมจำได้ว่าประมาทบ่ายครับแกก็ให้ผมไปละหมาดผมก็ไม่ไปครับเชิญผมอาซัดผมก็ไม่ไปครับแล้วผมก็มาละหมาดคนเดียวนะก็มาละหมาดใช้ก็ดอกอะไรใหม่ตอนนั้นมันไม่ยอมละหมาดร่วมกับยามะคือไม่ยอมละหมาดยามะกับเขาผมก็มานั่งคิดทบทวนเพราะอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นนะหรืออาจจะเป็นเพราะเหล้าเพราะยาเสพติดด้วยเพราะอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันสู้กับตัวเองอยู่ตอนนั้นคือตอนนั้นมันสู้กับนับสู้ชัยตอนหลายๆอย่างด้วยเราก็ไม่ไปแกก็เป็นคนใจดีนะแกเป็นเมาลานาที่ว่าเออใจเย็นกับผมมากเลยไม่เป็นไรนี่เป็นฮิกมาที่ดีมากๆสำหรับการที่จะดาวะเรื่องของความใจเย็นความนิ่มนวลเออพอเสร็จแล้วเขาก็กินข้าวถาดครับผมก็บอกแดกเอ้ยผมก็บอกกินไม่ได้หรอก ผมบอกว่ากินไม่ได้หรอกไอ้ข้าวเงี้ยหายอย่างข้าวหมาเลยมึงเอามาคุกรวมกันน้ำอะไรโอ้ยกินไม่ได้หรอกไม่เอาไปเอาจานมาเก๋าไล่เมาแล้วนะเมาแล้วไอ้ตาอามที่ไปด้วยเพื่อนกันปวดหัวแล้วอ่ะกูพานานมานี่กูเอาไอ้นานมานี่กูพลาดเมาลานาเป็นอมิตรเมาลานาต้องเดินไปเอาจานมาให้เรากินมามือกินไม่เป็นไปเอาช้อนมาด้วยแกก็ตักเอาช้อนเอาจานเอามาให้ผมทีแรกผมว่าผมจะอยู่3วันกดไปสัก7โอ้โห3วันแรกเป็นการปรับตัวเลยครับวันแรกผมไม่ละหมาดรวมพอวันที่2ผมเริ่มละหมาดรวมแล้วครับเริ่มมีเริ่มอะไรซูโบไม่ตื่นแต่ซูโบไม่ได้มันเดินซูโบแกก็ปลุกผม3ทีตาแกก็ปลุกอาดานานอาดานานอาดานานก็เหมือนเดิมซูโบ9โมงเช้าอ่ะผมตื่นแกก็ไม่ปลุกนะแกก็ปล่อยก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะเอฟเฟคอะไรหลายๆอย่างก็ปล่อยผมจนในวันที่3มีเปลี่ยน
อันทำเลยละชีวิตไม่เปลี่ยนละเริ่มละเขาไปเดินกัดก็ยังไม่ไปแต่เดินกัดเนี่ยไม่ชอบกลัวจะคุมนับสู่ตัวเองไม่ได้เวลาเขาด่าอะไรเงี้ยเขาไม่ไปวันที่3เริ่มเปลี่ยนหมายถึงว่าละหมาดแล้วตะฮัจญุดแล้วอัลเลาะห์อักบัรอัลเลาะห์ให้ขึ้นมาถึงวันที่3บางก็ได้สนทนากันน่ะแกบอกว่าอยากหายมั้ยอยากกลับมาเป็นคนดีมั้ยอยากให้ลูกเมียเนี่ยมันดีมั้ยตอนนั้นเอาลูกไปด้วยลูกยังเล็กๆอยู่เลยลูกชายคนโตยัง3ขวบได้เอาไปด้วยเอาไปออกดาวาด้วยอยากมั้ยเนี่ยเด็กอย่างเนี้ยเราบอกอยากแล้วจะทำยังไงตะฮัจญุดสินั่นแหละจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ระยองวะนะก็เลยตะฮัจญุดผมตะฮัจญุดไปแกก็บอกผมอ่านกุรอานอะไรไม่ถูกปิดหมดเลยปิดหมดเลยตอนนั้นอ่านกุรอานเนี่ยแทบไม่ได้เลยอ่านฟาติฮากับได้กุนวันล้อได้อะไรนิดหน่อยมันจำอะไรไม่ได้สักอย่างแกก็บอกอ่านอะไรได้อ่านไปอ่านพออ่านได้ฟาติฮาอ่านได้ก็อ่านไปก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตในการออกละวะดังนั้นจะไป3วันออก7วันได้7แล้วก็ด้วยกับความเรียกว่าความดูแลของมรณาความใจเย็นความใจเย็นของแกที่ผมมันกระด้างกับแกเนาะผมต้องขอบคุณแกหลายอย่างนี่เป็นฮิกมะในสังคมที่ดีมากๆเลยคนอย่างเราคนดิบคนเถื่อนๆคนแบบว่าร้อนอย่างงงเนี่ยทุกคนก็แต่ไม่ใช่มาตั้งนานผมด้วยใครด้วยแล้วแต่เนี่ยถ้าเอาน้ำเย็นเข้ารูปเนี่ยรู้เรื่องก็ใจเย็นมากใจเย็นมากใจเย็นแต่ถ้าเอาน้ำร้อนมาสาดอีกไปกันใหญ่โตไปกันใหญ่โตถ้ามรณะไม่อดก็คิดดูเลยผมนอนตั้งแต่ซูโบนะก็ไม่ตื่นยัน9โมงเช้าก็ไปไหนต่อไหนกันแล้วผมยังนอนไม่จะตื่นแล้วก็ลุกมาละหมาดคนเดียวแต่ก็ไม่มีใครก็ว่าผมนะครับครับเออใครจะกล้าว่าใครจะกล้าว่าตอนนั้นใช่ไหมไม่มีใครกล้าว่าผมชีวิตเปลี่ยนจากวันนั้นกลับมาสู่ในชีวิตปกติตอนนั้นเริ่มละหมาดเริ่มละหมาดแล้วเริ่มหยิบอัลกุรอานที่แม่งเป็น10ปีชีวิตไม่เคยหยิบเลยอายุ30กว่าแล้วตอนนั้นไม่เคยหยิบก็เริ่มหยิบอัลกุรอานมาดูเริ่มหยิบกุรอานมาเริ่มมาสะกดผันคำทีละคำเริ่มอะไรพอเราเรียนมาก็ศิษย์มีครูเหมือนกันครับ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 ทีนี้มาเปลี่ยนแบบเบ็ดเสร็จหมายถึงว่าตั้งใจแล้วว่าจะเปลี่ยนจะไม่กลับไปตรงนั้นแล้วเนี่ยก็คือในช่วงนั้นไหมฮะหรือว่าไงฮะหลังจากนั้นอีกประมาณสัก3-4ปี30ปีก็ช่วงนั้นก็ยังมีแบบปะปายนะยังมีแอบดิ้งมรณาก็โทรมาไอ้นั้นมึงครับดิ้งไหมเราก็เงียบพอเราเงียบเนี่ยแกรู้แล้วแกรู้แล้วแกเงียบแกก็จะโทรเรื่อยครับจะโทรเรื่อยจะตามผลงานแกเรื่อยตามผลงานแกจะตามแผนแกเรื่อยแกจะโทรหาผมช่วงนั้นแกโทรหาผมเรื่อยโอ้โหมาชาลอมมาผลบุญของมรณาที่บางทำความดีเนี่ยมรณาเต็มๆเลยครับทำเป็นแล้วแล้วมีจุดเปลี่ยนอะไรอีกไหมฮะหลังจากตรงนั้นยังมีอีกไหมฮะก็มันมีจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงก็คือตอนนั้นยังแอบยังมีดิ้งอยู่พอมาถึงปีผมเพิ่งจะเปลี่ยนตัวเองก็คือหลังจากปี2556ครับ4ปีเนี่ยที่เปลี่ยนแบบว่าทุกชีวิตทุกอย่างเนี่ยในสิ่งฮารอมเนี่ยผมไม่เอาเลยครับเริ่มต้นในปี2556ครับปีนั้นมีม็อบอปีนั้นมีม็อบก็ไปนัวเนียอยู่กับม็อบเขาครับเอางั้นแล้วกันไม่ต้องม็อบเสื้ออะไรก็แล้วกันเอาไปนัวเนียกับม็อบเขาแล้วกันแล้วก็เป็นกาดอะไรกับเขาครับประมาณนั้นครับแล้วก็พอไปอยู่ตรงนั้นมันจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนั้นครับเพราะในม็อบเนี่ยมีพระโยงหนึ่งเขาเป็นหัวหน้าม็อบเขาก็สวดไอ้เราก็บอกว่าขอละหมาดพระก็บอกว่าน้าบังจะเอาก็เดี๋ยวจัดที่ให้ก็ไปจัดเต็นท์ให้เต็นท์หนึ่งเป็นที่ละหมาดผมก็ไปช่วยกันจัดเต็นท์จัดอะไรเอาพระก็เอาพรมที่ว่าพระปูนั่งนะก็เอามาให้ไปปูเป็นซอฟละหมาดให้เราเราก็มีซอฟละหมาดตอนนั้นนึกอีหม่านเข้าอ่ะก็ใครจะรู้ว่ามีคนอีหม่านในม็อบผมเองนี่แหละเพราะผมฟังพระสวดทั้งวันเลยผมฟังพระสวดทั้งวันจนผมสวดเป็นอ่ะยุ่งอยู่ในม็อบผมว่าเออไม่ได้แล้วผมต้องละหมาดผมต้องละหมาดผมก็เลยไปละหมาดพอผมเริ่มละหมาดคนหนึ่งคนนู้นก็มาคนนี้ก็มาก็เริ่มมาบังเป็นอิหม่ามนะบังเป็นอิหม่ามผัดกันไปกาดแต่ละคนที่เขาละหมาดอยู่แล้วนะนั่นแหละจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนั้น5-6จุดเปลี่ยนแต่ละอันนี้คิดไม่ถึงคนเราจะไปเปลี่ยนแปลงในการประท้วงในการม็อบเนี่ยนี่เราจะให้จริงคนเราจะอาสาเรียนศาสนามาแล้วจะอาสาไม่ได้ในท่อนสำคัญเนี่ยคิดไม่ถึงท่อนอื่นได้หมดท่อนอื่นได้หมดท่อนนั้นน่ะไม่ได้ซึ่งเป็นท่อนปกติที่คนมุสลิมทั่วไปเนี่ยมันก็เริ่มต้นเขาจะเขาเริ่มต้นเขาก็ได้แล้วอ่ะท่อนนี้แต่ผมไม่ได้ผมเคยถามอาจารย์ผู้รู้เนี่ยไม่กี่ปีมาไม่กี่เดือนนะถามว่าเพราะอะไรแกก็บอกตอบผมไม่ถูกเพ
ว่าเพราะอะไรว่าผมถึงเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่เข้าใจครับครับทีนี้พอชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดกับการต่อสู้ในตัวเองเยอะเหมือนกันเยอะครับสังคมที่เคยเห็นบางอาจารย์เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คำปรามาสหรือต่างๆนานาเนี่ยบางก้าวข้ามมายังไงผ่านยังไงสู้มองไม่มองผมไม่หันกลับไปมองข้างหลังเลยพอผมมาข้างหน้าแล้วผมถือว่าไม่เอาอะเพราะไอ้สิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยผมก็เลิกกับภรรยาไปคนครับเพราะไอ้ความเลวชั่วตรงนั้นผมเสียเลิกภรรยาไปคนล่าสุดปีที่แล้วผมเสียภรรยาไปคนเสียชีวิตเสียภรรยาผมเสียชีวิตทำให้ผมคิดอะไรหลายๆอย่างมันมีจุดสูญเสียหนึ่งสูญเสียภรรยาที่เลิกไปแล้วมาปีที่แล้วภรรยาเสียนี่ทำให้เราคิดเราก็ยังไม่อยากให้น้องๆทำครับผมเห็นภาพที่บังไปเยี่ยมอุโบสถภรรยาครับแล้วก็มีคำนาสิทธ์ตัวเองแล้วก็สังคมด้วยภรรยาผมเนี่ย จุดเปลี่ยนก็คือผมต้องบอกว่าภรรยาจุดเปลี่ยนในปีที่มันไม่ได้เปลี่ยนในม็อบทั้งหมดคือผมมามีภรรยาน้อยครับตอนนั้นอ่ะผมมามีภรรยาน้อยภรรยาน้อยผมเนี่ยเป็นมวลลับพอเป็นมวลลับเนี่ยก็คือเป็นไม่ใช่เป็นมุสลิมเดิมนะก็มารับมุสลิมพอมารับมุสลิมเนี่ยผมก็มีความขัดแย้งกับภรรยาคนแรกภรรยาคนแรกก็คือมันขาดไปตรงนั้นมันขาดกฎไปตรงนั้นก็มีปัญหาก็มาอยู่ภรรยาคนที่สองพอมาอยู่กับภรรยาคนที่สองเนี่ยผมก็ส่งภรรยาคนที่สองไปเรียนที่สันติชนตอนนั้นผมก็ส่งปี54ผมส่งภรรยาไปเรียนที่มูลที่สันติชนจุดเปลี่ยนมันเจอกับภรรยาที่เสียนี่แหละพอไปเรียนที่สันติชนเขากลับมาเขาก็มาละหมาดทั้งที่ผมตอนนั้นนะก็เริ่มไม่ดิ้งเริ่มไม่อะไรละละหมาดมั่งไม่ละหมาดมั่งพอเขาขึ้นละหมาดเราก็ละหมาดพอเราทำหลายๆอย่างเขาก็บอกว่าถ้าทำอย่างเนี้ยถ้าคิดจะกินเหล้าแอบไปกินเหล้าไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกินด้วยเขาก็จะหันกลับไปกินด้วยเพราะเขาก็เคยเขาเป็นพุทธเขากินเหล้าอยู่อ่ะเขาก็จะหันกลับไปกินด้วยในชีวิตผมก็บอกไอ้ห่าเราก็ไม่อยากให้ภรรยาของเราเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่เรารักแล้วเราก็ถูกขับออกมาจากบ้านด้วยตอนนั้นทุกคนไม่พอใจเพราะผมมีภรรยาคนใหม่ทั้งแม่ทั้งน้องทั้งพ่อทั้งลูกชายทั้งลูกสาวผมถูกถีบออกมาจากบ้านเลยผมถูกถีบมาผมก็มาอยู่บ้านภรรยาคนครับเขาก็เลี้ยงดูผมมีเงินมาอยู่บ้านภรรยาคนที่เสียมีเงินติดตัวมา 4,000 บาทผมอยู่มา5ปีไม่เข้าบ้านมา3ปีไม่เข้าบ้านเลย3ปีไม่เคยมองไม่เคยอะไรก็ทำงานของผมไปทำงานส่งเข้ากล่องส่งอะไรไปตอนนั้นนะประมาณ2ปี3ปีคนที่ไม่ใช่มัวคนที่ไม่ซิมเดิมเป็นมัวรับไปเรียนแล้วเอาสิ่งที่เป็นตัวเราสิ่งที่เป็นตัวที่เป็นอิสลามแท้ๆแหละมาเป็นที่อิสลามอิสลามมาสอนกับมุสลิมแท้ๆอย่างเราอ่ะละอายมั้ยล่ะหัวใจเรามันเริ่มมันไม่ใช่แล้วอ่ะที่มันไม่ใช่แล้วเราถามว่าเราอยากได้อะไรสิ่งที่อยากได้ตรงนั้นคืออยากได้ลูก2คนที่อยู่กับเมียนั่นกลับมาให้มาลูกทั้งที่ลูกไม่มาเพราะลูกก็โกรธแค้นหลายๆอย่างพ่อไปมีเมียใหม่ก็อยากได้กลับมาก็ถามว่าทำยังไงภรรยาก็บอกว่าภรรยาเนี่ยเรียนศาสนาไม่กี่วันเนี่ยละหมาดหลอกวันขอดุอาบังไม่ต้องไปขออะไรมากนานเขาจะเรียกผมว่านานนานไม่ต้องขออะไรมากละหมาดขอดุอาละหมาดแล้วก็ขอดุอาเอาแค่นั้นทำให้ได้เดี๋ยวมาเองว่าอย่างนั้นแหละเขาสอนเขาบอกเขาสอนผมนะจากผมสอนจะให้เขาไปเรียนเนี่ยแต่เขากลับสอนผมครับเราก็ได้ทำอย่างแล้วเราก็ได้ทำคือผมก็เรียนศาสนาผมก็สอนเขาในสิ่งที่ไม่ได้อะไรหลายๆอย่างคือเรารู้ไงถามว่าศาสนาเรียนมาเยอะฮะกับภรรยาคนนี้ที่เสียสูญเสียไปเนี่ยตอนนั้นผมดูทิศทางแล้วทั้งตัวภรรยาตัวบางเองเนี่ยอิมานต่างๆเริ่มเข้ามาอยู่ในระบบมากใช่ครับมันเป็นอิสลามมากขึ้นอิสลามมากขึ้นเป็นอิสลามมากขึ้นกำลังคือพูดง่ายว่ากำลังจะกลับมาแล้วแล้วพอมาอยู่มาวันนี้คือวันนั้นเข้าบ้านได้ละเริ่มพ่อแม่ให้อภัยแล้วเพราะผมออกจากบ้านบ่อยไฟสุดท้ายก็คือไฟนั้นแหละเข้าบ้านได้ละพ่อแม่ให้อภัยทุกอย่างก็เข้ามาได้เริ่มอะไรจากที่แม่ไม่ชอบก็ภรรยาคนที่เสียไปก็เอาความดีในศาสนาในอิสลามอ่ะเพราะว่าพ่อแม่ผมเขาไม่ชอบคนที่ไม่เป็นมุสลิมตั้งแต่เดิมอะไรประมาณนั้นนะคือเป็นมวลลับไม่ชอบใช่ครับประมาณนั้นคือเราต้องเข้าใจนะคนโบราณนะใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นทุกอย่างทำท่าจะไปได้สวยแล้วทำท่าจะไปได้สวยชีวิตเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วพอวันที่เขาจากเราไปแบบไม่กลับมาแล้วสูญเสียเขาไปวินาทีนั้นเป็นยังไงบ้างช็อกนะเพราะเรา
สร้างความหวังไว้หลายๆอย่างว่าถ้าเรากลับเป็นคนดีเราจะเป็นอย่างนี้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 เราจะไปเราขอดุอาผมละหมาดตลอดแล้วนะร้อยนะหาหยุดอะไรเพราะเขาจะปลุกผมครับเขาจะปลุกผมเหมือนกันครับเพราะว่าเราเคยสูงอ่ะครับบางรีมนึกออกไหมแล้วผมมาได้กับภรรยาคนนี้ไอ้สิ่งที่มันชั่วๆนะอย่างเช่นเงินกู้เรื่องอะไรผมไม่แตะเลยครับครับไม่แตะเลยนะครับครับครับโอเคไปทวงหนี้อะไรไม่เอาเลยไม่เอาละไม่เอาก็สูญเสียภรรยาไปแต่วันนั้นที่ยังมีติดอยู่ที่ภรรยายังทิ้งให้เราเป็นอยู่ก็คือเราไม่สูญเสียอิสลามแล้วใช่เราไม่สูญเสียอิสลามครับถึงภรรยาจากไปเรากลับได้อิสลามที่แท้จริงหัวใจเราครับหลังจากวันนั้นมาก็มุ่งหน้าต่อไปทำตามปกติมุ่งหน้าทำต่อไปแล้วก็อัลลอฮ์ก็ยกเกียรติหลายๆอย่างครับทั้งที่ผมกลับเข้ามาผมก็มานั่งเป็นรองนายกสมาคมเป็นอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงแพะแก่แห่งประเทศไทยครับแล้วก็มาเป็นคณะทำงานเป็นนู่นเป็นนี่ในตำแหน่งต่างๆที่ผมเคยทิ้งไว้ครับที่ผมจากออกมาทั้งหมดผมได้คืนทั้งหมดครับโอ้หมายถึงว่าตำแหน่งต่างๆกลับมาแล้วกลับมาบางไปเป็นยังไงถึงเข้ามาเป็นตำแหน่งใหญ่ขนาดนี้หมายถึงว่าเป็นในฐานะตำแหน่งของคือบ้านผมมีโรงเชือดอบ้านผมมีโรงฆ่าและโรงฆ่าเป็นโรงฆ่าแรกโรงฆ่าเดียวของประเทศไทยครับมันก็หนีไปไหนไม่พ้นหรอกครับแต่พ่อผมก็ไม่เอาพ่อผมปวดหัวอายุก็เยอะแล้วไอ้เราก็เลยลงเล่นแบบนี้น้องชายเข้ามาก็ชอบครับจากเด็กที่ไม่เอาเรื่องศาสนาไม่เอาเรื่องการเรียนเนี่ยผมทราบว่าตอนหลังบังก็ไปเรียนเพิ่มเติมตอนนี้ผมเรียนปริญญาโทอยู่ใกล้จบแล้วอินชาอัลลอฮ์นะใกล้แล้วเกี่ยวกับเรื่องราวของบริหารธุรกิจไม่ได้เกี่ยวกับแพ้เลยครับไม่ได้เกี่ยวกับแพ้เลยผมเหลือแค่วิทยานุพลตัวเดียวก็จบแล้วครับแล้วก็เรื่องของการกิจการเรื่องของฟาร์มแพะที่บางมาทำอย่างนี้เนี่ยผมเห็นติดตามข้อมูลอยู่เนี่ยเรื่องของการทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายซึ่งแต่เดิมมาเนี่ยมันมีฟาร์มอื่นๆต่างๆที่ไม่อยู่ในระบบครับอันนี้ผมเห็นบางเข้าไปเรียกร้องมาแล้วก็ไปพยายามให้ปรับให้มันเป็นเนี่ยผมมีทั้งไม้หนักแล้วก็ไม้เบาไม้หนักขู่จับมีเรื่องก็มีเรื่องยิงก็ยิงตีก็ตีไม่ได้กลัวชีวิตตรงนั้นไม่กลัวคือถามว่าทำไมพ่อสร้างโรงเชือดถูกกฎหมายมาพอสร้างโรงเชือดถูกกฎหมายมามีคนกระทำผิดกฎหมายแต่ก็ยังค้าขายได้ตอนนั้นนะด้วยความคิดของผมด้วยอะไรประมาณนี้แล้วด้วยเลือดนักสู้มันมีในหัวใจอยู่แล้วแล้วก็พัดหมดที่โดนยิงกับคดีเรื่องนี้แหละไปเรื่องของเรื่องแพะแกะผิดกฎหมายแพะแกะวัวควายผิดกฎหมายนี่แหละครับแล้วก็สู้กันมาตรงนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะหมายถึงว่าถ้าผมทีมหลายคนดูอาจจะไม่ทราบว่าทำไมจะต้องมาเข้าสู่ระบบทำไมจะต้องมันมีข้อดีข้อเสียตอนนี้คนที่เป็นเอาว่าเป็นโจทย์กันก็แล้วกันเป็นโจทย์กันตอนนั้นอ่ะเรามาเป็นพวกกันหมดนะเพราะทุกคนมีกะรีมอหมดอ๋อส่วนมากเป็นมุสลิมด้วย 100% เป็นมุสลิมอัลลอฮ์คือ 100% ในนั้นอ่ะพ่อค้าทั้งหมดคือมุสลิมแล้วเราพอมีกะรีมอแล้วก็คุยกันง่ายขึ้นก็คุยกันง่ายขึ้นคือไอ้ไม้หนักไม้เบาบางทีมันเป็นเกมไงมันเป็นเกมตรงนั้นที่ว่าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนตัวแสดงอะบางอาลีมเขาให้เราไปเป็นพระเอกเขาให้เราเป็นมือปราบเราต้องเป็นมือปราบเหมือนกับตอนนั้นเขาให้ผมไปเป็นหัวหน้าแก๊งโจรหัวหน้าแก๊งเงินกู้ผมก็ไปต้องแสดงให้เต็มที่แล้ววันนี้พ่อมอบงานมาว่าให้จัดการเรื่องนี้ให้ดีผมก็เต็มที่แล้วก็มันมีคือจากไอ้จะต้องบอกว่าเราก็ได้คอนเน็กชันจากความชั่วที่ผ่านมาถามว่าคอนเน็กชันจากความชั่วที่เราทำผ่านมาเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสองด้านบางอาลีมันไม่ได้ชั่วทั้งหมดด้านดีมันมีเพราะเราก็ได้ผู้ใหญ่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ครับมึงซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่นี่หนุนหลังในการทำงานเสี่ยงๆตรงนี้ได้มันก็เลยไปได้รอดครับแล้วก็ซอฟมาด้วยพ่อใช้ศาสนาเข้ามาครับแล้วก็เราไม้แข็งพ่อไม้อ่อนก็มานั่งคุยกันจับโต๊ะคุยกันจากที่ว่าค้าขายกัน40-50ปีไม่เคยคุยกันจนมานั่งคุยกันในยุคของผมเปิดโต๊ะนั่งคุยกันมาเปิดโต๊ะนั่งเจรจากันก็โอเคไม่มียิงกันนะก็ไม่มีฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเพราะว่าเรากะรีมอเดียวกันนี่ครับครับก็แต่ก็หวั่นนะตอนนั้นที่ว่ามาเคลียร์กันที่บ้านนึกไอ้ห่ามันจะมีปัญหาป่ะแต่ก็ไม่มีผ่านไปได้ด้วยดีครับแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นความดีที่ก็อยากให้มันปกปิดเอาไว้แต่ว่าผมทราบว่าทางฟาร์มของทางนเรศฟาร์มเองขอแยกไอ้ชื่อเพราะเป็นฟาร์มที่เราภาคภูมิใจเหมือนกันครับแล้วก็แม่ทําฟาร์มเนี่ยก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมมุสลิมมากขึ้นครับก็เราได้ช่วยเหลือฝังโคมลิมคือพ่อเนี่ยช่วยเหลืออยู่แล้วแต่พอมาถึงในยุคของผมเนี่ยผมมองว่าส่วนไหนที่มันขาดก็เติมแค่นั้นเองคือพ่อเนี่ยช่วยเหลือตลอด
แต่เรามองว่าส่วนนี้มันยังขาดนะเติมส่วนนี้ยังขาดนะเติมคือว่าให้กลับมาเยอะครับรายได้ผมนะถ้าเทียบกับผมตอนเร็วๆนะตอนที่ผมเรียกว่ารายได้ตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันเยอะแล้วมั้งครับครับแต่ผมอยู่ได้และอยู่แบบสบายๆเลยตอนบารักัตเนี่ยในความจำเริญมันต่างกันกับรายได้ตรงนั้นผมมีรายได้ตอนที่ทำเงินกู้วันละ 40,000 บาทครับหักจากลูกน้องหมดแล้วนะครับวันละ 40,000 บาทโอ้บางฮาลิมนะผมได้ทุกวันวันละ 40,000 ไหนจะการพนันป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะแล้วผมไม่ได้เล่นการพนันแบบก็เรียกอะไรน้อยๆผมเล่นในเว็บเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีรายได้ดีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มาอยู่ในเส้นทางผมเคยมีโอกาสไปส่งบังไปทำอุมรออุมรอครับวินาทีที่คนบาปคนหนึ่งขออนุญาตพาดพิงในช่วงอดีตดีดีครับพาดพิงไปเลยเต็มที่คนบาปคนหนึ่งที่เคยทำมาจะได้รู้แล้ววันที่อัลลอฮ์ให้เกียรติเลือกเราไปที่อุมรอแค่วันที่ขึ้นเครื่องบินแล้วจนไปถึงเนี่ยวินาทีนั้นมันยังไงบ้างตะวาฟครั้งแรกผมร้องไห้ไม่อยู่ตะวาฟครั้งแรกตอนอยู่มาดีนะผมไปถึงกุบอนนบีผมก็เข้าไปซียาร์กุบอนนบีเพราะว่าผมไม่ได้ไปมักกะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538ผมไปครั้งสุดท้ายไปมักกะในปี2538ตอนนั้นอายุ20ปี20ประมาณ20ปีไปทำที่ไปทำเพราะว่าบ้านพอมีตังค์ไม่ได้รู้สึกอะไรมากวันนั้นก็ถามว่าตอนนั้นรู้สึกนะผมว่าดีด้วยแต่ตอนกลับมาจุดเปลี่ยนมันไม่รู้มันยังไงตอนนั้นน่ะดีตั้งใจเนียดดีอะไรดีไปทุกอย่างไม่เคยเหลวไหลไม่เคยอะไรไปตามเป๊ะหมดเลยครับถ้าไปแล้วก็ตั้งแต่ปี38จนถึงนั้นก็ไม่ได้ไปครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไปครับพอไปครั้งนั้นเนี่ยตะวาฟเนี่ยร้องไห้ร้องไห้ในการร้องไห้พอตะวาฟทําไมมันร้องด้วยกับความรู้สึกอะไรบ้างนะมันร้องเองอ่ะผมก็ไม่รู้ผมมองกาบาผมก็ร้องผมไปสุสานท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมก็ร้องผมแค่มองสุสานผมให้สลามท่านผมก็ร้องละผมไล่สลามซอฮาบะห์ก่อนผมก็หยุดไม่ได้ละจนคนข้างๆบอกมองผมว่ามึงเป็นอะไรขนาดไหนแต่ผมก็คือผมไม่ถึงขนาดพวกอินเดียที่ว่าต้องไปลูบนะไอ้เราก็ร้องแล้วก็เดินผ่านแล้วก็มองให้สลามขอดุอาแล้วก็เดินผ่านไปขอลาท่านแล้วก็เดินผ่านผมนึกถึงพี่ชายคนหนึ่งที่เป็นจิ๊กโก้ตักวานเหมือนกันเขาบอกว่าวันที่เขาไปถึงเนี่ยเขาบอกว่าอัลลอฮ์ให้ยกโทษให้บ่าวแล้วเหรอเรียกบ่าวมาที่บ้านแล้วเหรอให้โอกาสบ่าวมาเหยียบแผ่นดินบ้านของพระองค์แล้วหรือเขารู้สึกแล้วผมขนลุกว่ะคือก่อนหน้านี้อัลลอฮ์โกรธเขาคิดไปเขาให้เห็นภาพไปแล้วว่าอัลลอฮ์ไม่ให้มาไม่ให้ไม่ได้แต่พอวันนี้อัลลอฮ์ให้อภัยเขาแล้วใช่ไหมเรียกเขามาที่บ้านนี่นะใช่ไหมผมนึกเห็นภาพบางอย่างนั้นเลยผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ผมคิดไม่ถึงแต่ผมไม่รู้ไงว่าผมร้องไห้เพราะอะไรแล้ววันที่ผมเขาเรียกตะวับสุดท้ายก็เรียกอะไรนะตะวับบิดานะครับอําลานะตะวับบิดาตะวับ7เที่ยวผมร้องไห้7เที่ยวเดินอยู่ในนั้นบางอาลีมรู้ไหมผมกล่าวได้แค่อะไรผมกล่าวได้แค่รับบนาอาตินาฟิดุนยาฮัสนะผมได้ดูอาแค่ต้นเดียวทั้งที่ตอนทำมุมร้อนอ่ะผมตะวับทุกวันนะผมได้ดูอาผมก็มีดูอาผมว่าแต่วันนั้นวันที่วีดาเนี่ยวันสุดท้ายที่ผมตัววาบอ่ะผมได้ดูอาต้นเดียวต้นเดียวจริงๆรอบบนาอาตินาน่ะสองต้นสี่ต้นแรกก็อัลลอฮุมะอีมานันบิกาได้แค่ตรงนั้นดูอาเปิดแล้วก็มาได้รอบบนาตอนนี้อ่านได้แต่รอบบนาอาตินาได้น้ำตาไหลพลูแล้วน้ำตาผมก็ไหลจนคนอาหรับอ่ะเขามองผมด้วยความตกใจในลานตัววาบแล้วคนน้อยวันที่ผมเข้าไปตัววาบวีดาเนี่ยคนน้อยคนน้อยผมได้เข้าไปในละหมาดเข้าไปจับถึงหินดำแต่ก็ไม่ถึงนะไม่ทันลูกกระเด็นออกก่อนแล้วก็จับได้ทั้งหมดอ่ะในตัวกาบาปะตะวาฟเสร็จแล้วเหมือนเราล้อให้เปิดทุกอย่างในวันทำนั่นละเช่นเดียวกันวันนี้ที่เราล้อให้บางวันนานจิโกตะวาได้มานั่งคุยผมตรงนี้ผมเชื่อว่าน้องๆที่ติดตามรับชมเราอยู่ตรงนี้นะครับวัยรุ่นก็ดีหรือกำลังจะขึ้นมาเป็นวัยรุ่นก็ดีเขาอาจจะไปเห็นต้นแบบอะไรผิดๆในสังคมเนี่ยถ้าบางอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องกับน้องๆที่ติดตามเราอยู่เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับเยาวชนของเราว่าเพราะว่าเด็กมุสลิมเราเนี่ยพอสุดก็สุดจริงๆครับนะลูกแขกลูกแขกเนี่ยมันได้คำว่าชื่อลูกแขกนี่สุดๆแล้วทีนี้วันเนี้ยเรายังให้โอกาสกลับมาไม่ให้เป็นไม่ให้ตายในวันที่กำลังแย่ที่สุดในชีวิตครับยังมีชีวิตอยู่บางอยากฝากอะไรกับน้องๆบ้างอยากจะฝากน้องๆเยาวชนมุสลิมจะเป็นลูกหลานจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะที่เป็นเยาวชนอายุตั้งแ
14 15ช่วงเนี้ย14ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นเด็ก14 15เด็ก14 15เนี่ยเป็นเด็กที่หัวเลี้ยวหัวต่อที่สุดถามว่าหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรมันกำลังจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นช่วงนั้นที่ผมเริ่มเกเรก็คืออายุ14 15ผมเริ่มตอนนั้นนะจบม.3แล้วอายุ14 15มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อมากที่สุดเลยเพราะว่าตอนจบม.3ออกมาเนี่ยมันอยู่เคว้งความเคว้งของเราเนี่ยเด็กทุกคนเลยผมมั่นใจเลยลูกแขกลูกผู้ชายทุกคนอยากจะไปเรียนคือโรงเรียนช่างโรงเรียนช่างกลเพราะตัวผมเองผมก็เรียนโรงเรียนช่างกลแต่อย่าไปเอ่ยชื่อโรงเรียนเลยเดี๋ยวเสียสถาบันเขา นะผมเรียนมาเยอะต้องเล่าก่อนว่าปวชผมเรียน9ปีปวชผมเรียนปวช9ปีเขามี3ปีผมเรียน9ปวชผมเรียน9ปีปวส5ปีครับรอสุดนะครับปวชผมเรียน9 9ปี6โรงเรียนปวชนะ9ปี6โรงเรียนปวส5ปี2โรงเรียนเอ้ย5ปี3โรงเรียนมาจบพาณิชย์ทั้งคู่ผมถึงบอกว่าน้องๆนะชีวิตตอนเนี้ยพ่อแม่ส่งเราอายุ14 15หัวเลี้ยวหัวต่อเลือกในสิ่งที่พ่อแม่เรียกให้เราจะไปมองว่าโอเคเราโตได้อะไรได้แต่สิ่งที่พ่อแม่เรียกให้ผมว่ามั่นใจว่าดีที่สุดถ้าว่าหัวสมองเราไม่ดีจริงๆเรามีเหตุและผลเราคุยกับพ่อแม่เราเลยฉันไม่มีหัวสมองที่จะไปเรียนศาสนาอย่างนั้นอะไรยังไงแต่ศาสนาทิ้งไม่ได้นะผมเนี่ยที่กลับเข้ามานั่งตรงเนี้ยแล้วกลับเข้ามาอยู่การละหมาดกลับเข้ามาสู่ศาสนากลับเข้ามาเป็นคนดีกว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้เป็นคนผมเป็นนั่นแหละหอจุดๆๆไปนั่นน่ะตอนเนี้ยผมเป็นคนฉะนั้นถ้าจะกลับมาเป็นคนต้องมีศาสนาต้องมีศาสนาในใจเอาไว้ศาสนาทิ้งไม่ได้อย่างอื่นเราทิ้งได้แต่เราอย่าทิ้งศาสนาเด็กอายุ14 15เนี่ยเป็นวัยที่ว่าต้องปลูกฝังไว้เยอะๆเพราะพวกนี้คือหัวเลี้ยวหัวต่อที่สุดมันจะไปติดยามันจะไปอะไรนี่แหละอายุตอนนี้แหละเด็ก10ขวบม.1 ม.2 ไม่เท่าไหร่ฮะเด็กที่จบม.3 ไปแล้วเนี่ยนี่แหละชีวิตแล้วช่วงเนี้ย Facebook อะไรพวกเนี้ยมันทำให้มันมี2หน้านะอย่างที่ผมบอกมันมีส่วนดีถ้าเราเลือกที่ส่วนดีมาใช้มันก็ได้อย่าไปมองที่ส่วนที่มันไม่ดีอย่างที่คลิปความรุนแรงอย่างที่ผมเป็นอย่างเงี้ยเพราะผมมาดูหนังความรุนแรงแล้วเดี๋ยวนี้มันมีคลิปความรุนแรงมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ตบกันอะไรกันถ่ายกันตบตีกันถ่ายกันต่อยกันแล้วก็ยิ่งไปเคลียร์กันบนเวทีบ้างอะไรบ้างมันก็โอเคนะแต่มันจบได้บนนั้นอ่ะแต่ส่วนมาก 80% มันไม่ได้จบบนเวทีทั้งหมดหรอกเชื่อผมดิขนาดผมเป็นนักกีฬาผมยังรู้เลยมันไม่ได้จบบนนั้นทั้งหมดมันมาจบข้างล่างอีกต่อมันไม่จบถามว่าวิธีการที่แก้ที่ดีที่สุดคืออะไรเอาศาสนาเข้าไปข่มมันน้องๆหนูๆเอาศาสนาเข้าไปข่มมันละหมาดเยอะๆอินนัสลาตะตันฮาละหมาดยับยั้งความชั่วทำไปเหอะทั้งข้างในทั้งข้างนอกทำไปเลยเพราะท่านละหมาดนะฮะเวลาท่านจะเลิกไปเองผมเนี่ยไอตอนละหมาดขาดไปขาดมาละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างผมก็แอบดิ้งบ้างอะไรบ้างแต่พอผมละหมาดห้าเวลามันจริงนะอัลกุรอานบอกว่านี่เป๊ะเลยทั้งข้างในทั้งข้างนอกจริงๆถามว่าข้างในคืออะไรข้างในในจิตใจเราก็ชำระล้างได้ดีขึ้นส่วนข้างนอกเนี่ยเราไปเห็นความหลอมความต่างๆเนี่ยเราจะหลบไปเองเพราะเราจะกลัวขอให้เนี่ยให้เด็ก14 15เรื่องการละหมาดผมให้เน้นที่ละหมาดอย่างเดียวเด็ก14 15ฟังแล้วทีนี้ผู้ใหญ่บ้างฮะผู้ใหญ่ในสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นตรงวันนี้ผู้ใหญ่เองก็เป็นต้นแบบผู้ใหญ่เองก็มีอะไรต่างๆที่เด็กเห็นว่าเฮ้ยผู้ใหญ่ก็ทำได้ผู้ใหญ่กันก็ทะเลาะกันได้ผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างงู้นอย่างนี้ได้วันนี้อยากจะฝากอะไรกับสังคมทั้งมุสลิมแล้วก็ทั้งพี่น้องตัดสนิทก็ดีฮะที่อาจจะติดตามรับชมคลิปนี้ว่าเราควรจะอยู่ร่วมกันแบบยังไงดีเพื่อที่จะให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ไม่มีปัญหาไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับทำแบบท่านนบีบอกครับครับเดินสายกลางคำว่าเดินสายกลางผมไม่ได้สนใจทัศนะใครนะครับครับเอาทัศนะผมเองแล้วกันคำว่าเดินสายกลางก็คือเดินให้มันอยู่ตรงกลางไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาถามว่าไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไงเราเป็นวัยรุ่นมันจะต้องมีมั่งแหละคนผู้ใหญ่เองมันจะต้องมีมั่งเขาว่าเรื่องศาสนาก็เอาดุนยาก็ต้องเอาทั้งสองอย่างไม่ใช่ว่ามุ่งดุนยาอย่างเดียวแล้วไม่เอาศาสนาไม่ใช่ว่ามุ่งศาสนาแล้วไม่เอาดุนยาฉะนั้นมันต้องเอาทั้งคู่วันนี้เราทำงานเราก็ต้องมีเวลาที่ไปละหมาดครับท่านลองละหมาดเถอะมันแก้ได้หมดแก้ได้หมดผมพูดจริงๆมันมีอะไรแก้ได้ที่ผมกลับมาดีได้ทุกวันนี้เพราะการละหมาดไม่ได้เพราะอะไรเลยครับเพราะเมาลานาคนนั้นที่ผมบอกเขาให้ผมละหมาดเขาบอกว่าไม่ผมทำอะไรเยอะแยะหรอกให้ละหมาด มึงกูขึ้นละหมาด
เครียดไปละหมาดให้ละหมาดให้ละหมาดอย่างเดียวครับครับครับโอเคฮะก็เป็นการฝากนะครับทิ้งท้ายของจิโกตักวาคนนี้นะครับบังอัตนานะครับนะครับหรือบังราเชษนะบินมาลาครับนะครับเป็นจิโกตักวาที่วันนี้นะครับอัลตาลาให้เขาได้มีโอกาสกลับมาในเส้นทางอีกครั้งนะครับแล้วก็ยังต้องทำหน้าที่บ่าวผู้ศรัทธาต่อไปขัดเกลาตัวเองต่อไปเดินหน้าต่อไปนะครับในการที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยและขณะเดียวกันก็ดูแลตัวเองไปด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนลูกๆหลานๆก็ดีครับอาจจะเคยผ่านชีวิตแบบนี้หรือกำลังจะไปสู่ชีวิตแบบนี้ก็ขอให้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจว่าชีวิตนะครับถ้าเรายังให้โอกาสเรานะครับไม่ว่าเราจะชั่วจะเลวขนาดไหนเรายังกลับมาได้คนที่ฆ่าคน99คนก็ยังสามารถกลับมาเป็นชาวสวรรค์ได้ฉะนั้นวันนี้อยากให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสกลับมาครับเราเคยชั่วสุดขนาดไหนวันนี้กลับมาแล้วให้สุดในความดีขนาดนั้นนะครับเหมือนท่านอุมัรเป็นเหมือนที่หลายๆท่านเป็นนะครับวันนี้พี่ชายท่านนี้ขอบคุณที่มาให้เล่าผมไม่เคยได้ยินเรื่องราวหลายๆอย่างนะครับเพราะเป็นเรื่องลึกๆในหัวใจวันนี้ขอบคุณมากที่เปิดใจแล้วก็ให้คือไอ้ที่เราเล่าเนี่ย ไม่ได้อยากให้จะเป็นไอดอลนะครับอยากให้ไม่ทำตาม อย่าไปทำตามชัดเจนที่ผมเล่าเนี่ยมันไม่ได้สิ่งดีเลยครับมันเท่ในตรงนั้นนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่พอมาถึงบ้านปลายชีวิต40ไปแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณทำมามันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงครับต่อให้คุณมีเงินมีทองมากมายมหาศาลแค่ไหนคุณก็ไม่ได้รับความสุขตรงนั้นหรอกอยู่แบบสมถะอยู่แบบอิสลามอยู่แบบถึงเวลาละหมาดเดี๋ยววันนี้เราก็ไม่รู้พรุ่งนี้วันนี้ผมนั่งอยู่พรุ่งนี้ผมไม่รู้ผมจะรอดเปล่าครับใช่ไหมครับบังอาลีมคุยกับผมก็จะไปรู้ใช่ใช่ไหมว่ารอว่าลำตรงเนี้ย ครับเอาละครับวันนี้นะครับรายการชีวิตอดุลยานะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับต้องขอบคุณนะครับแขกของเรานะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับในมุมต่างๆนะครับและผมเชื่อว่าพี่น้องที่ติดตามรับชมวันนี้ครับคงได้เนื้อหาสาระแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างครับเรื่องของความใจเย็นนะครับเรื่องของความพยายามในการที่จะละวะกับเรื่องของความอ่อนโยนนะครับเรื่องของละหมาดซึ่งปิดท้ายตรงนี้นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาต้องละหมาดนะครับส่วนพี่น้องที่สนใจอิสลามกำลังสงสัยว่าละหมาดคืออะไรทำไมมันยับยั้งได้พี่น้องก็สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับอิสลามอย่างเปิดใจอินชาอัลเลาะห์วันหนึ่งพี่น้องจะพบกับคำว่าละหมาดทำไมมันถึงยับยั้งความชั่วได้นะครับวันนี้ล่ำลาผู้ชมทางบ้านนะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับความดีงามมากมายที่เกิดขึ้นและพี่น้องได้รับมาจากพระผู้เป็นเจ้าครับล่ำลาผู้ชมทั้งครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Holding me close, I'll never stray back. Keeping him deep within my soul. Just wait for me to come.